วัสดีนะครับพบกับไกด์นิกกี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบคำถามนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมแล้วก็พอดีท่านอื่นเนี่ยเพื่อนๆในช่องมาถามว่าลูกซองกระบอกแรกเนี่ยเราจะเอาไปไว้เฝ้าบ้านเนี่ยเอาลูกซองแบบไหนดีนะครับจะเอาเซมิออโต้ดีหรือจะเป็นปั๊มแอคชั่นดีหรือแมกกาซีนดีนะครับผมอยากจะบอกคุณว่าของแบบเนี้ยเอาจริงๆนะมันต้องคุณต้องลองไปจับเอาเองที่ร้านนะครับแรกๆเราคิดว่าแบบนี้มันเป็นในแบบของเราปั๊มในแบบของเราแล้วนะครับแต่พอไปยิงจริงๆโอ้ยไม่ถนัดเลยครับหลายๆท่านเป็นนะครับซื้อมาแล้วต้องขายทิ้งภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับบางคนซื้อปั๊มมานะครับบอกโอ้ยถีบแรงจังเลยสรุปสุดท้ายไปซื้อเซมิมานะครับบางคนซื้อเซมิออโต้มาเกือบอัตโนมัติมายิงไปยิงมาโอ้ไม่ใช่ตัวเองครับผมใช้เป็นปั๊มบ้างเป็นแมกกาซีนบ้างนะครับคือปืนพวกนี้ผมจะบอกว่าคุณต้องไปลองจับเอาเองแล้วลองทดลองยิงเอานะครับเผื่อมีเพื่อนที่รู้จักนะครับก็ลองไปสอบถามเขาดูนะครับเผื่อลองยิงดูก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสียเงินซื้อนะครับกระบอกปืนลูกซองเนี่ยเป็นปืนที่ราคาไม่แพงมากนะครับราคาไม่แพงมากที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอย่างพวกเรมิงตันอย่างเงี้ยเรมิงตันอาจจะหายากละนะครับตอนนี้นะครับเรมิงตันหรือเดย่าเนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่า 30,000 นะครับคือมัน 30,000 กว่ายิ่งเป็นราคาสวัสดิการแล้วยิ่งถูกนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยนะครับนี่คือข้อดีของปืนลูกซองนะครับก็ผมจะบอกว่าถ้าเป็นสำหรับผมนะจะอันไหนดีสำหรับผมก็2อย่างเลยนะครับผมชอบทั้ง2อย่างเลย โอเคครับหมอเอ็นนะครับอันนี้ก็ลองมาดูที่ปั๊มก่อนแล้วกันนะครับจะอธิบายเป็นกระบอกไปนะครับมาครับเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะครับ ในส่วนของปืนที่ผมเลือกใช้นะครับผมจะใช้ตัวของผมเป็นบรรทัดฐานละกันนะครับระหว่างปั๊มแอคชั่นนะครับกับเซมิออโต้นะครับเรมิงตัน870กับเดย่าไลออน X นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับเพราะทั้ง2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีข้อดีนะครับข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแต่สำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้บอกว่า2กระบอกนั้นอันนั้นรุ่นนั้นดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะครับอันนั้นดีกว่าอันนั้นไม่ใช่นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของในส่วนของลำกล้องก่อนนะครับก็คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเดย่าไลออน X เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของคอมในลักษณะนี้คุณเห็นไหมครับมันจะมีคอมเพรสเซอร์อย่างนี้นะครับซึ่งสามารถทำการยิงนะครับในระยะประชิดของแข็งๆในระยะประชิดได้เช่นประตูนะครับต้องบอกก่อนประตูนะครับเพราะมันมีรูระบายแก๊สของกระสุนอยู่ขอบๆรอบๆเหมือนคุณเห็นไหมนี่คือจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเรมิงตันเนี่ยครับมันไม่มีนะครับคุณอย่านำปืนเรมิงตันนะครับไปจ่อยิงอะไรพวกประตูหรืออะไรของแข็งๆระยะประชิดใกล้ๆมากๆนะครับลำกล้องจะแตกได้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีคอมเพรสเซอร์นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับไม่มีโช๊คเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่มีโช๊คนะครับไม่สามารถใส่โช๊คได้นะครับเป็นซิลินเดอร์บอลนะครับสำหรับเรมิงตันนะครับถ้าคุณต้องการตัวที่มีโช๊คใส่โช๊คได้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่น Tactical Express หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับได้นะครับสำหรับตัว Deya Lion X เนี่ยถ้าคุณต้องการจะใส่โช๊คนี่รู้สึกจะต้องมันจะมีอยู่นะมันจะมีตัวที่ทำได้อยู่นะครับมันจะมีตัวติดลำกล้องเสริมนะครับเห็นทั้งร้านเขาบอกมานะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นศูนย์นะครับศูนย์เล็งนะครับเดย่ามีศูนย์มาให้เลยนะครับก็คือไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกนะครับแต่ของเรมิงตันเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีศูนย์ผมต้องไปซื้อศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับมาติดเพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้การเล็งในตอนช่วงเวลากลางวันเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ศูนย์เป็นลูกปัดอย่างเงี้ยมันก็เล็งได้ครับแต่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับต่อในจุดต่อไปเป็นเรื่องของลำกล้องความยาวลำกล้องปืนนะครับเอาละคู่จุดต่อไปคือความยาวของลำกล้องปืนนะครับตัวเรมิงตัน870ความยาวลำกล้องอยู่ที่18นิ้วนะครับน่าจะประมาณ 18.5 นิ้วนะครับส่วนตัวเดย่าเนี่ยจะอยู่ที่14นิ้วนะครับซึ่งการใช้งานนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับในตัวของเรมิงตันเนี่ย18นิ้วเนี่ยก็จะทำให้การยิงในระยะไกลออกไปนะครับแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับค่อนข้างจะแม่นขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนหนึ่งต่อให้ไม่มีโช๊คนะครับ50เมตรนะครับผมก็ใช้ลูกเก้ายิงเพดเหล็กโดนมาแล้วนะครับสำหรับ18นิ้วตัวนี้นะครับส่วนเดย่าไลออน X นะครับก็คือ14นิ้วครับจะค่อนข้างจะเป็นในลักษณะของดูก็ถือว่าแม่นนะที่ผมเคยยิงในระยะไกลก็ยังยิงโดนนะครับระยะไกลมากๆเนี่ยก็ยังยิงโดนอยู่นะครับมันแตกต่างกันไม่มากหรอกครับ18นิ้วกับ14นิ้วนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับใช้ในที่แคบลงนะครับออกจากภายในบ้านนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของตัวความยาวขนาดความยาวของลำกล้องนะครับที่แตกต่างกันนะครับ18นิ้วกับ14นิ้วนะครับ
ความแข็งแรงของลำกล้องดูแล้วเรมิงตันจะแข็งแรงกว่าเล็กน้อยนะครับค่อนข้างแข็งอ่ะเพราะมันเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวเดย่าเนี่ยก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่จะดูบางกว่านิดนึงนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนด้วยนะครับเดย่าจะมีแผ่นกันความร้อนอยู่บริเวณข้างบนนะครับซึ่งข้อดีคือทำให้คุณเนี่ยเวลาคุณจับลำกล้องด้านบนไม่ร้อนมือนะครับแต่ตัวเรมิงตันเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเพราะเวลาคุณจับคุณก็อาจจะร้อนมือนิดนึงนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับนี่ที่ลองมาแล้วนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับมาถึงในส่วนของกะโหลกปืนทั้ง2แบบนะครับก็คือของเรมิงตันก่อนนะครับเป็นเหล็กเป็นโลหะล้วนนะครับก็แน่นอนนะครับคงทนสูงแน่นอนนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานนั่นนะครับเกิน50ปีขึ้นไปแน่ๆนะครับตกหล่นก็ยังไม่เป็นไรนะครับสำหรับโลหะนะครับเป็นปืนที่สามารถตกทอดไปถึงมรดกรุ่นลูกหลานได้นะครับสำหรับเรมิงตันนะครับคนนักเล่นปืนนะครับหลายๆท่านก็จะเลือกปืนที่เป็นโลหะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะเป็นปืนที่เก็บและมีความคงทนนะครับเป็นปืนเก็บอยู่กับเราได้อีกนานนะครับก็ข้อเสียของมันก็คืออาจจะมีสนิมที่ขึ้นง่ายนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันอยู่ที่การรักษาของคุณนะครับปืนของผมไม่มีปัญหาในเรื่องของสนิมนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับในเรื่องของสนิมนะครับเพราะว่าการทำความสะอาดก็คือชะลมน้ำมันไว้เพียงบางๆนะครับไม่ได้ชะลมจนเปียกนะครับชะลมเสร็จแล้วขัดเช็ดถูทำความสะอาดแล้วเก็บปืนเข้ากล่องนะครับเก็บปืนเข้ากล่องผมไม่เก็บปืนไว้ในห้องแอร์นะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้ เป็นการยืดอายุได้การใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับสำหรับเรมิงตันไป70นะครับตัวนี้ข้อเสียอีกข้อนึงอาจจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับเวลาใช้งานนะครับแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาครับสบายๆครับชิวๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเรมิงตันตัวนี้นะครับที่ซื้อมาเป็นตัวซีเนติกนะครับจะไม่มีรางพิคาดินี่ให้นะครับพิคาดินี่ข้างบนนะครับถ้าคุณอยากจะได้นะครับคุณก็ต้องไปติดหาติดเอาเองนะครับหรือว่าอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นเรมิงตันแทคติคอลเอ็กซ์เพรสนะครับก็จะมีรางพิคาดินี่ติดให้ด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับทางด้านข้างนะครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับของเรมิงตันนะครับผมได้ทำการติดไซส์ไซเดอร์ไว้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถทำให้คุณบรรจุกระสุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำกระสุนติดตัวไปติดปืนไปได้ด้วยนะครับนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวเดย่าไลออนเอ็กซ์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นชุดกระโหลกอลอยนะครับอลอยนะครับก็ข้อดีนะครับน้ำหนักเบานะครับใช้งานได้คล่องตัวไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อเสียนะครับคืออย่าให้ตกนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับอย่าให้ปืนตกลงกับพื้นนะครับก็จะทำให้แตกหักเสียหายได้นะครับและอลูมิเนียมอลอยนะครับก็จะมีอายุการใช้งานของมันนะครับอยู่ที่โดยประมาณ30ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มันจะมีอาการในการกินตัวเองนะครับนี่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะรุ่นนี้นะครับคนที่เล่นปืนเขาจะทราบกันดีนะครับอลูมิเนียมอลอยนะครับมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับนักเล่นปืนเนี่ยบางคนเขาจะไม่เอาเลยนะครับเขาจะแอนตี้อลูมิเนียมอลอยพอสมควรนะครับเขาจะเอาอะไรที่เป็นเหล็กไม่ก็สแตนเลสไปนะครับก็ประมาณนี้ครับและอลูมิเนียมอลอยเนี่ยถ้ามันตกแตกเสียหายแล้วซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับไม่สามารถประเชื่อมได้อันนี้คือข้อเสียของมันครับแล้วก็ตัวเดย่าเนี่ยมันซื้อมาแล้วเนี่ยมันมีตัวลางพิคาดินี่แถมมาให้เลยนะครับก็ทำให้สามารถติดเรดดอทนะครับติดกล้องเล็งได้ตามสะดวกของคุณนะครับในส่วนของชุดลั่นไกนะครับทั้ง2ชนิดนี้นะครับปืนทั้ง2ชนิดก็เป็นน่าจะเป็นโพลิเมอร์ทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรการลั่นไกน้ำหนักไกก็มีความใกล้เคียงกันนะครับไม่มีปัญหานะครับก็โดยประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกระโหลกนะครับจุดต่อไปอีกจุดนึงคือเรื่องของพันท้ายปืนนะครับพันท้ายปืน2แบบนี้นะครับเรมิงตันกับเดย่านะครับเป็นพันท้ายที่แตกต่างกันนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเรมิงตันเนี่ยจะมีพันท้ายที่ค่อนข้างยาวกว่านะครับเป็นซินเนติกนะครับมียางรองรับพังด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมีความยาวนิดนึงเพราะว่าเขาออกแบบสำหรับคนต่างชาติใช้นะครับแขนก็ค่อนข้างยาวนะครับซึ่งมาใช้กับคนไทยคนเอเชียเนี่ยจะยาวไปสักนิดนึงนะครับบางคนก็จะตัดมันออกนะครับตัดมันออกแต่ว่าผมไม่ตัดนะครับเสียดายของนะครับผมก็ลักษณะนี้จะเป็นพันท้ายนะครับมันจะมีพันท้ายเป็นยางรองรับนี้นะครับยางที่ใช้ก็ค่อนข้างคงทนนะครับนิ่มดีนะครับ
ใช้รองล่องไหลเวลายิงก็ไม่รู้สึกปวดอะไรถือว่าใช้ได้นะใช้งานได้ดีมากนะครับในจุดต่อไปของ Deya Lion X นะครับเป็นพันท้ายพลาสติกนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็มียางรองรับเช่นกันนะครับค่อนข้างนิ่มนะครับเป็นด้ามจับแบบ Pencil Grip นะครับ Pencil Grip ก็ทำให้การจับปืนนะครับเป็นปืนแบบระบบต่อสู้นะครับซึ่งกระชับมือนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ Recoil นะครับของ Deya ก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากถือว่าโอเคครับผมแล้วก็พันท้ายนะครับก็จะมีรูนะครับสำหรับใส่ลูกกระสุนลูกซองเข้าไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างนิดค่อนข้างแน่นอ่ะก็เลยไม่ค่อยใช้นะครับและพันท้ายของ Deya นะครับสามารถยืดหดได้นะครับกดปุ่มลงไปนะครับกดปุ่มตรงนี้นะตรงนี้เท่าที่ด้านหลังนี่นะมันสามารถยืดหดได้นะครับแล้วแต่ตามความถนัดนะครับความสะดวกของแต่ละคนนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับผมสำหรับพันท้ายนะครับมีความแตกต่างกันนะครับมาครับสรุปกันนะครับก็จะบอกนิดนึงนะครับสำหรับปืนทั้ง2ชนิดนะครับระบบปั๊มแอคชั่นหรือระบบเซมิออโต้นะครับกึ่งอัตโนมัติก็จะเลือกแบบไหนดีผมอยากจะบอกคุณว่าแล้วแต่คุณเลยนะครับคุณต้องลองไปจับดูก่อนที่ร้านนะครับหรือไม่ก็ลองไปทดสอบยิงตามสนามก่อนนะครับของนี้ก็บอกลำบากนิดนึงถ้าเป็นสำหรับผมชอบหมดเลยนะครับทั้งปั๊มแอคชั่นทั้งแมกกาซีนทั้งระบบเซมิออโต้อะไรยิงได้หมดนี่คือสำหรับผมนะครับผมชอบหมดมันอาจจะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นปั๊มแอคชั่นเนี่ยก็จะไม่เลือกลูกนะครับคือข้อดีของมันเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่เลือกลูกคือกินได้ทุกลูกนะครับแต่ลูกท้ายลูกนอกยิงได้หมดนะครับถ้าเป็นระบบเซมิออโต้นะครับก็ต้องลองหาลูกลองยิงดูแล้วก็ดูว่าลูกไหนที่มันเหมาะสมกับปืนนะครับบางทีบางลูกบางชนิดมันก็ไม่ค่อยชอบนะครับอาจจะมีการคัดบอกกันเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือข้อเสียของระบบเซมิออโต้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะยิงออกหมดนะครับไม่มีปัญหานะครับก็อยากจะบอกว่าแล้วแต่คุณเลยนะครับทั้ง2แบบดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็ลองไปเลือกหาดูนะครับบางคนไปจับดูเรมิงตันนี่เอ๊ะมีความยาวมากจนเกินไปน้ำหนักมากจนเกินไปไม่ชอบนะครับบางคนไปจับเดย่าดูนะครับเอ๊ะเบาไปคล่องตัวดีนะครับหรือว่าเอ๊ะลำกล้องมันสั้นไปยิงอาจจะยิงระยะไกลดีหรือเปล่าเรมิงตันดีกว่าไหมนะครับด้วยความยาวลำกล้องที่มากกว่านะครับก็มันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันคุณลองไปเลือกดูเองนะครับลองไปสอบถามนะครับจากช่องอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าลองติดตามดูตามเพจต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียยังไงลองศึกษาดูก่อนที่จะเสียเงินซื้อนะครับนี่คือแต่สิ่งนึงที่ผมแนะนำคุณได้นะครับก็คือลูกกระสุนนะครับคนที่มีปืนลูกซองนะครับลูกแรกเลยที่คุณต้องมีนะครับลูก9นะครับนี่ลูก9นะครับอันนี้เป็นลูกรุนแรงสูงนะครับเป็นลูกปลายที่ระดับบัคช็อตที่มีความรุนแรงซึ่งทุกบ้านต้องมีติดบ้านนะครับลูกที่2นะครับอาจจะลองลงมาก็คือลูก27เม็ดนะครับอันนี้ก็แรงรุนแรงมารุนแรงลองลงมานะครับจากลูก9อีกทีนึงนะครับลูก27เม็ดนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คงจะเป็นลูก70นะครับไม่มีตัวอย่างนะยิงหมดไปแล้วนะครับ70ก็ถือว่าโอเคนะครับยิงระยะไกลนี่ยังอันตรายอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลูก100นะครับเบอร์2นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับยิงนกยิงอะไรแต่เราไม่ยิงนกนะเพราะว่าผมไม่ชอบทำบาปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นลูกติดบ้านนะครับเป็นลูกไทยนี่แหละใช้ลูกไทยเนี่ยติดบ้านนะครับใช้งานถือว่าโอเคแล้วนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยก็ถามไว้ได้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับปืนระบบเซมิออโต้นะจะเลือกเซมิออโต้หรือเป็นปั๊มแอคชั่นดีนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Guy Nicky ด้วยขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ